ที่อาพาเที่ยวพามาไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลคู่บ้านคู่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตากนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้มีความสำคัญมากมายต่อชาวจังหวัดตากเนื่องจากเป็นศาลที่สร้างขึ้นแห่งแรกของเมืองไทยศาลเดิมนั้นสร้างที่วัดดอยข่อยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามตัวเมืองตากต่อมาในปีพุทธศักราช2490ได้มีการสร้างศาลขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและได้สร้างตัวศาลเป็นศาลาแบบจตุรมุขพร้อมกับหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเพียงเล็กน้อยนั่งในอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลาและที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกไว้ว่าพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีทรงพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2277สวรรคตพุทธศักราช2325รวมพระชนมายุ48พรรษาบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของศาลมีรูปปั้นม้าศึกรูปปั้นทหารกองทัพของพระองค์ทุกวันจะมีชาวบ้านทั้งชาวจังหวัดตากและจากที่อื่นมากราบไหว้ขอพรสักการะพระองค์ท่านเป็นจำนวนมากในเรื่องการขอพรนั้นจะขอพรในเรื่องเงินนะคะเรื่องการขายที่ดินหรือหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ตามและเมื่อขอพรสำเร็จแล้วจะนิยมนำหัวหมูมาถวายแก่พระองค์ท่านEco Com Shop ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ Call Center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VoIP Gateway แบรนด์ Din Star หูฟัง Call Center แบรนด์ VT และ IP Phone แบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทวงหนี้งานเทเลเซลงานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง 70% พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดการการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทวงหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063 269 8988เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์